ิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ถ้าพรรคส่วนใดหรือบุคคลใดต้องการประกอบคำคิดคำเห็นที่เกี่ยวพันกับกองทุนลดพรความทุกข์ยากโทรโยโทร1611ในโมงรัฐการสบายดีท่านผู้ชมพบกับรายการกสิกรรมและป่าไม้กับข่าวพระเจ้าเข็มมาไล่สุนดาวันเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับระยะที่2ของทางรายการของพวกเราในอาทิตย์นี้จะได้นำพาท่านผู้ชมไปพบกับนักวิชาการดีเด่นและเศรษฐกิจครอบครัวแบบพอเพียงแต่ก่อนอื่นเราไปติดตามรับชมข่าวกันก่อนกองประชุมเผยแพร่บรรดานิติกรรมเกี่ยวกับสหกรณ์อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการค้นคว้าภายใต้ขอบการร่วมมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลานซางเป็นโครงการค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเบ้ารวมเบ้าเฉพาะแม่นอยู่ในเขตชนบทว่ามีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์และการปฏิบัติตัวจริงในวันที่16พฤษภาคม2020นี้กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ได้จัดกองประชุมเผยแพร่บรรดานิติกรรมเกี่ยวกับสหกรณ์อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นที่ห้องประชุมของกรมโดยการเป็นประธานร่วมของท่านคำอ้วนคำภูเกลห้องหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ท่านจิตทวิสัยหัวหน้ากองทุนลดพรความทุกข์ยากทรโยซึ่งมีนักค้นคว้าที่มาจากมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เข้าร่วมทั้งหมด25ทานหญิง8ทานจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อเป็นการเผยแพร่นิติกรรมเอกสารและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสหกรณ์อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้บรรดานักค้นคว้าเพื่อประกอบส่วนเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์อยู่ชนบทของประเทศเฮาให้แก่พนักงานนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และสังคมมีความเข้าใจหลายขึ้นเรียกสหกรณ์แม่นการผลิตเฮ็ดธุรกิจรวมกันรวมหมู่เนาะโดยความสมัครใจเนาะร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการผลิตทางด้านวิชาการทางด้านทุนฮอนทางด้านการตลาดแล้วก็ร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันขายโดยมีเป้าหมายว่าบ่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือว่าสู้กับพ่อค้าคนกลางอันนั้นแม่นทฤษฎีรวมยอดเนาะว่าด้านวิชาการรวมหมู่ดังนั้นแล้วมื้อนี้นักคนกว่าก็ได้เอกภาพทัศนะถ้าเทียบใส่กับสากลลาวเฮาก็ยังบ่มีกฎหมายเรื่องสหกรณ์แล้วก็เพียงมีแต่40กว่าสหกรณ์อยู่ในลาวในนั้นก็22สหกรณ์ก็เป็นสหกรณ์กสิกรรมอีกกว่า20กว่าสหกรณ์ก็เป็นว่าเรื่องสหกรณ์ชินเสือก็ฉะนั้นแล้วในการเอกภาพทัศนะนั้นพวกเฮาก็คิดได้เขียนบทคนคั่วเนาะแต่ละแขนงการที่มาร่วมโดยเฉพาะมหาลัยแห่งชาติเพิ่นก็สิเขียนเป็นบทคนคั่วลงเลิกว่ามีแบบสอบถามแนวใดสิไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแนวใดอิงใส่ข้อมูลมือ2เนาะภายหลังที่เพิ่นลงเก็บกำข้อมูลเพิ่นก็สิเห็นได้หลายปัญหาสุดท้ายเพิ่นก็สิเขียนเป็นบทเนาะการคนคั่วของเพิ่นว่าการพัฒนาสหกรณ์อยู่แล้วสภาพฮอดมื้อนี้นี่เป็นแนวใดแล้วต่อหน้านี่เพิ่นชี้แนะนำอย่างตื้มในทางด้านโตชีวัตต่างๆด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมรวมทั้งนโยบายต่างๆที่รัฐบาลมีปัจจุบันของแต่ละทีมในนั้นก็มีทีมของสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติก็ได้เข้าร่วมแล้วก็ของกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ก็เอาไปเขียนเป็นบทแล้วสุดท้ายพวกเราก็มีความคาดหวังว่าในท้ายปีนี้นี้พวกเราก็จะสรุปผลของการค้นคว้าในเดือน11ก็สิเชิญเอาบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคองมาแลกเปลี่ยนบทเรียนกันเราสรุปว่าบทเรียนอันของประเทศลุ่มแม่น้ำคองนัดเทียบใส่การเฮาค้นคว้าออกมานี่มาแลกใส่กันอันใดควรเฮ็ดนําเพิ่นอันใดเพิ่นควรเฮ็ดนําเฮาโดยที่มีจีนเพิ่นมีเสียส่งเสียสารมาช่วยเฮามาศึกษามาติดตามอันนั้นก็เป็นผลนะครับของกองประชุมว่าสรุปแล้วพวกเฮามีความเข้าใจกันอันที่สองของเราจะได้บทที่ถือกับทัศนะที่เราเอกภาพกันอันที่สามสุดท้ายก็เข้าใจแผนที่จะพัฒนาต่อไปสุดท้ายพวกเราก็ที่มีเป็นบทคนขั้วออกมาเพื่อเสนอรัฐบาล
ไปเคียงคู่กับกำลังปรับปรุงนิติกรรมที่รัฐบาลเอาให้เนาะอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จของกองประชุมในมื้อนี้ที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของคะแนนการกสิกรรมและป่าไม้ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาต่อไปเชิญบรรดาท่านที่ตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮาก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นบริษัทอินซีทองมอเตอร์มาแล้วรับใช้ชาวกสิกรปัจจุบันพวกเขามีกลจักกสิกรรมยี่ห้อคูโบต้าจำหน่ายแล้วสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนอาเซียนเต้2เมืองสิโคตะบงนครหลวงเวียงจันทน์สาขาตั้งแขวงตั้งอยู่แขวงเมืองคำไซแขวงสวรรณเขตและแขวงหลวงพระบางด้วยรถไถนานั่งครับมีทุกรุ่นแต่น้อยหาใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องไถนาคาดผูกมันต้นอัดแหน่งเครื่องเพื่อการเลี้ยงสัตว์รถเกี่ยวข้าวรถดำน้ำแบบนั่งครับและยางตามพร้อมนี้ยังมีนายสร้างที่สำนักงานและอะไรของแท้ดูแลบริการทางพวกเขาพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการผลิตด้วยน้ำใจน้อยเอาโทรศัพท์ให้เบาเด้อบริษัทอินซีทองมอเตอร์บอกจำหน่ายรถไถนารถดำนาและรถเกี่ยวข้าวบอกไอ้สนใจรถไถนารถนางคาบ่ฮู้ว่าสิติดต่อซื้อได้อยู่ไสเนาะท่านสามารถพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนเต้สงเมืองสิโคตะบงนครหลวงเวียงจันทน์โทร0309860444สาขาบริคำไซโทร0547909555สาขาสวรรณเขตโทร0414310097สาขาหลวงพระบางโทร0714101187กลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นดังที่ได้เว้าไปในเบื้องต้นแล้วว่าจะได้นำพาท่านผู้ชมไปพบกับนักวิชาการดีเด่นและเศรษฐกิจครอบครัวแบบพอเพียงเชิญบรรดาท่านติดตามรับชมได้เพื่อสืบต่ออนุรักษ์รักษามูลเสื้อดุ๊กมันของเมยิงลาวสั่งทุกเงินไขอำนวยความสะดวกให้สมาชิกในครอบครัวประกอบส่วนเข้าในภารกิจรวมของชาติแนสายปฏิบัติของแข่งขัน3ดีของเมยิงลาวคือพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีเหมือนกับทานปริญญาเอกนางจันทคอนบัวละพันปัจจุบันอยู่บ้านโพคำเมืองไซธานีนครหลวงจันทร์เป็นบุคคลและแม่หญิงผู้หนึ่งมีหลายบทบาทได้สร้างและพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวทั้งเป็นนักวิชาการนักคุณครัวและสาวกสิกรที่ดำรงชีวิตแบบพอเพียงสบายดีข้าพเจ้าชื่อจันทคอนบัวละพันเนาะเป็นหัวหน้าศูนย์คนขัวเขาแห่งนี้เนาะข้าพเจ้าเป็นปกติข้าพเจ้าเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เนาะข้าพเจ้าก็เป็นเริ่มเฮ็ดเบียกอยู่นี่แต่ปี1991จนถึงปัจจุบันเนาะและการเฮ็ดเบียกก็เป็นเริ่มแต่เป็นผู้ช่วยทางด้านวิชาการจนกลายเป็นปรับปรุงพันธุ์อาวุโสเนาะในปี2016ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าศูนย์เนาะคนขัวเขาถึงแม้นว่าข้าพเจ้าขึ้นเป็นหัวหน้าศูนย์แต่ข้าพเจ้าก็แม่นย่างลงเลือกเกี่ยวกับการขนขัวเนาะการขนขัวโดยเฉพาะข้าพเจ้ายังในลงคัดเลือกแนวพันธุ์นำบรรดาไอ้น้องวิชาการเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ออกมาใหม่เนาะสิ่งที่ได้จากว่านอกจากนั้นข้าพเจ้าก็แม่นยังได้เป็นห่วมในคณะของสหพันธ์แม่หญิงของกระทรวงกสิกรรมป่าไม้เนาะได้ก็เป็นประธานแม่หญิงอันสถาบันขนขัวกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทและกิจกรรมของข้าพเจ้าเฮ็ดโดยเฉพาะก็แม่นมีหน้าที่อันสำคัญยิ่งๆเนาะเฉพาะศูนย์ขนขัวเขาก็แม่นศูนย์นึงที่ว่าขึ้นกับสถาบันขนขัวกสิกรรมป่าไม้ในพัฒนาชนบทเนาะซึ่งว่ามีหน้าที่รักอยู่ในประเทศลาวก็จะมีศูนย์ขนขัวเขาแห่งเดียวแต่ว่าศูนย์อื่นๆที่ว่าขึ้นกับสถาบันเป็นศูนย์ขนขัวกสิกรรมเนาะโดยเฉพาะมีอยู่ทางภาคเหนือก็คือมี2ศูนย์อยู่ทางอันตอนไต่ของภาคกลางในภาคใต้อีก2ศูนย์ทั้งหมดมันมี5ศูนย์แต่ว่าศูนย์แห่งนี้มันศูนย์หลักในการขนขัวถือว่าทุกสายพันธุ์ทุกแนวพันธุ์
ที่ว่าจะเอาไปคัดเลือกที่ศูนย์เครือข่ายกับแม่นได้มีการร่วมมือกันกับศูนย์แห่งนี้เนาะนอกจากพลบุตรบาทหน้าที่เวียกงานที่ต้องรับผิดชอบจากหนักวิสาการหนุ่มน้อยกลายมาเป็นหนักคนครัวปะปุ่งแนวพันเข่าที่ได้สร้างผลงานหลากหลายในภาคพื้นและสากลประกอบส่วนในการเต้าโฮมแนวพันเข่าพื้นเมืองเกือบ 14,000 สนิทคนครัวปะปุ่งแนวพันเข่ารุ่นใหม่เกือบ 43,000 สนิทที่ออกมารับใช้สังคม1หน้าที่บทบาทของศูนย์เฮานอกจากที่ว่าอันที่1แม่นเบาเรื่องอนุรักษ์พันพวกเฮาก็แม่นเต้าโฮมพันไล่ลายก็อันนั้น 14,000 กว่าตัวอย่างก็ที่ว่าเขานี่เป็นอันดับ2อยู่ในโลกที่ว่าเฮาเลยเต่าโฮมหลายอันจากอินเดียอันดับ1เนาะที่ว่าเฮาเลยเก็บไว้อยู่ในสถาบันคนครัวเขานานาชาติเนาะซึ่งเป็นธนาคารเสือพันใหญ่เนาะสําหรับเรื่องการคนครัวข้าพเจ้ามันกิ่งเกือกเรื่อยๆนับแต่ปี1991จนถึงปัจจุบันเนาะแล้วก็มีแนวพันออกพัฒนาให้สังคมเป็นจํานวนหลายโดยเฉพาะแม่นพัฒนาสังคมเนาะเห็นได้ว่าในพันธุ์ปรับปรุงนี่ออกเป็นในพันธุ์ทับอิฐปี1993เนาะ1993ก็แม่นข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการค้นคว้าพัฒนาหลังจากนั้นก็มีออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันนี่ทั่วประเทศมี43แนวพันธุ์เนาะอันสำคัญที่มันกระทบสังคมแนวใดก็คือคนนำใส่พันธุ์ปรับปรุงมันเพิ่มขึ้นอยู่ในเนื้อที่สนประทานฮูบา 100% อยู่แล้วเนาะบัดนี้เดือนที่หน้านำสนมันควบเอา 6-70% เนาะแต่ว่าก็ยังมีพันธุ์พื้นเมืองเพราะพันธุ์พื้นเมืองก็มีลักษณะที่ดีประชาชนต้องปลูกอยู่แล้วเนาะในหน้าน้ําฝนต้องเข้าใจว่าอยู่ในล่าห้อนี่พื้นที่การปลูกเขามันแม่นขึ้นกับหน้าน้ําฝนเพราะว่าพื้นที่ชนประทานมีแต่13-14% เนื้อนั้นแม่นหน้าน้ําฝนหมดเนาะฉะนั้นได้พัฒนาในพันธุ์ตัวนี้นี่เพื่อตอบสนองเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะและเฮ็ดให้ล่าห้อมีเขากลุ่มกินนับแต่ปี2000อันนี้เป็นการยั่งยืนจาก FAOแม่นอยู่ในการเสียแม่นนับแม้ก็ว่ามีเขากลุ่มกินมากเนาะโรยเสียหมายก็ว่าแข้งนั้นเนื้อแข้งนี่บ่แพ้ห่อถ้าว่ามีการเสียกันก็ที่ว่าล่าเฮามีเขากลุ่มกินนอกจากนั้นมีพันธุ์ปรับปรุงที่ว่าส่งออกขายต่างประเทศโดยเฉพาะทาเราคํา8อันนี้ทาเราคํา8นี่แม่นออกจากศูนย์คนขวกเขาแต่ว่าเป็นหยังซื้อทาเราคําเพราะว่าทาเราศูนย์เฮาแม่นตั้งอยู่บ้านทาเราคําเป็นบ้านพื้นฐานทงหาบทาเราคําเฮาเลยซื้อใส่ซื้อทาหรอกครับที่ว่าเขาเป็นบุรุษมสิทธิ์ของเฮาเพราะคนลาวเฮากินเขาเนาะอันนี้เป็นแปลงสาธิตในพันธุ์ปรับปรุงที่ว่าเฮาปรับปรุงได้อยู่ในประเทศลาวเฮาเนาะจะมีหลากหลายในพันธุ์ก็โดยเฉพาะในพันธุ์ทาหรอกครับ1บ่ในพันธุ์ทาสโนคือกันในพันธุ์ทาหรอกครับนี่มันออกจากศูนย์คนขวกเขาแห่งนี้เนาะอันนี้จะเห็นได้ว่าในพันธุ์ทาหรอกครับ1นี่แม่นอันน่ะในพันธุ์ทับอิฐของประเทศลาวในพันธุ์ปรับปรุงซึ่งว่าเป็นในพันธุ์ทาหรอกครับ1ออกปี1993เนาะ1993และผลผลิตมันแม่นขึ้นฮอด 6-7 ต้นได้ถ้าว่าดินอุดมสมบูรณ์ได้ก็ใส่อันถูกตามใส่ฝุ่นถูกตามเทคนิคหรือว่าปฏิบัติตามเทคนิคของการปลูกเขาหั่นเนาะในพันธุ์1นี่ต้นนี้แม่นในพันธุ์หอมทาหรอกครับ1หมายความว่าทาหรอกครับ1บ่มีความหอมและพอเฮามาปรับปรุงให้มันเป็นในพันธุ์หอมทาหรอกครับ1อันนี้แม่นท่านข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าแม่นเอาทาหรอกคํานึงผสมให้เขาหอมนางนวลหอมนางนวลเป็นพันธุ์พื้นเมืองแต่ว่าหอมนางนวลพันธุ์พื้นเป็นพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพกันกินดีแต่ว่าสามารถปลูกได้ฤดูเดียวและก็เป็นข้าวเป็นข้าวปี้หมายความว่าเป็นข้าวฮู้ซึกแซงได้ผลผลิตบ่สูงฉะนั้นแหละข้าพเจ้าก็เลยคิดเอาทาหรอกคํานึงผสมให้หอมนางนวลก็เลยออกมาเป็นหอมทาหรอกคํานึงเนาะที่ว่าจะเห็นได้ว่าอันลําต้นมันคือกันกับทาหรอกคํานึงแต่มันมีความหอมสามารถปลูกได้2ฤดูเนาะนี่จะเห็นหอมทาหรอกคำหนึ่งและต่อไปจะมีเขาทาสโน่เขาพ้นงามทาสโน่นี่มันออกจากศูนย์ทาสโน่สวรรณเขตเขาพ้นงามมันออกจากศูนย์พ้นงามของแข้งจะประสักก็เป็นศูนย์พ้นงามหนึ่งเนาะจะเห็นนั่นทั้งหมดเขาเฮาเลยรวบเอาในพันธุ์ปรับปรุงที่ว่าอยู่ในล่าเฮามาปลูกอยู่ในนี้เป็นแปลงสาธิตเนาะจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างบางอันก็จะเป็นเขาอันเขาดอในปัจจุบันนี่ก็เป็นออกดอกได้เนาะได้ซุ่มพวกส่วนได้มันเขาพันธุ์ปรับปรุงเฮามันเป็นเขากลางอายุประมาณ135 140บาทเนาะตัวนั้นฮะเขากลางเนาะถ้าเราคั่น8นี่ก็พ่อแม่พันธุ์จากทาเราคั่น1ผสมกับคอ10เพราะว่าทาเราคั่น1มันมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การสีถ้าว่าส่วนหลายเซาหน้านี่มักอันเกี่ยวเขาเลยตากอันตากแดดไว้ประมาณ 2-3 แดดเนาะแต่ว่าทาเราคั่น1ถ้าว่าเฮาไปตากแดดไว้ 2-3 แดดจะเห็นได้เปอร์เซ็นต์การสีมุนฉะนั้นแหละก็เลยเอาทาหรอกคํา1ผสมให้กข10
ก็เขาซื้อนี่ไม่ความว่าเป็นเขาไทยแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์กันสีสูงแต่มันบ่ทนทานต่อพยาธิไหมอาจจะถ้าเราค่ำหนึ่งนี่เปอร์เซ็นต์กันสีต่ำแต่ว่าทนทานพยาธิใหม่และผลผลิตดีก็เลยผสมกันเอาถ้าเราค่ำหนึ่งผสมกับข้อสิบและก็คาดเลือกและมาเป็นถ้าเราค่ำแปดเนาะนี่จะเห็นว่าอันน้ำต้นจะเหมือนกันกับถ้าเราค่ำหนึ่งที่ผ่านมาฮั่นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์กันสีมันสูงและก็เม็ดเหลื่อมเหมือนกับข้อสิบเม็ดเหลื่อมและก็เขาเป็นการนิยมต้องการเขาเนี้ยวของประเทศจีนและเอาเนื้อพันธุ์ตัวนี้ส่งออกไปประเทศจีนเนาะตัวนั้นฮั่นและมีได้หลายเนื้อพันธุ์นอกจากบทบาทเบื้องหลัดเบื้องสังคมแล้วท่านปริญญาเอกนางจันทคอนบัวละพันยังได้ใส่ความหู้ความสามารถของตนมาหมุนใส่ในชีวิตประจำวันโดยบ่ฮู้จักอิดเมื่อยและด้วยความมักด้านกสิกรรมอยู่แล้วเบื้องหลังของอาชีพพนักงานยังได้ปลูกข้าวเพื่อขายแนวพันธุ์ซึ่งได้นำใส่เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ของแม่หญิงศูนย์คุณขั้วข้าวนาพอกในการทำการผลิตการกระตุ้นให้เฮาเฮ็ดตัวนี้อันนี้ก็เพื่อเฮาอยู่รอดความอยู่รอดของเฮา1เฮาเฮ็ดเบียกรัดให้ดีที่สุดเนาะเฮามีเป้าหมายของเฮาที่ว่าเฮาเรียนจบมาเฮาต้องได้รับไสยศาสตร์ความหมายว่าเป้าหมายก็คือเพื่อประชาชนเห็นประชาชนเฮ็ดได้ข้าวน้อยเฮ็ดได้หลายเฮาสิปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวหลายก็ย้อนภาครัฐเฮานี่แหละเพิ่นบ่มสอนเฮาเนาะในการเฮ็ดเบียกโดยเฉพาะมันเสื่อมซึมล่ะแนวคิดการเมืองนี่คันเฮ็ดเสื่อมขึ้นการเมืองเนี่ยแล้วเฮาสิมาพันขยายแนวใดเฮาก็สิมาเฮ็ดแนวใดอันนั้นก็แม่นคว่ำอันสะดุ้งของตนเองเนาะต้องเฮ็ดว่าต้องเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้แม่นเป้าหมายของเฮาแม่นจิตสํานึกแม่นว่าความตั้งใจของเฮาเฮาต้องเฮ็ดในบัดนี้ตัวเฮ็ดเศรษฐกิจครอบครัวอันนี้ก็แม่นเพื่อครอบครัวเฮาก็ฮู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนของพนักงานเฮามันมีน้อยเฮ็ดแนวใดเฮาสิอยู่รอดเขาต้องได้สู่สนเขาต้องมีเป่าไม้ว่าโอ้จากที่ว่าเห็นผู้อื่นซื้อเขากินเนาะข้าพเจ้าว่าเคยซื้อเขากินเนาะนับแต่เป็นครอบครัวมาข้าพเจ้าจะเป็นเริ่มเฮ็ดหน้าเนาะเริ่มเฮ็ดหน้าเฮียนกสิกรรมก็เริ่มเฮ็ดหน้าเนาะนับแต่เฮียนจบพุ่นเนี่ยแต่ก่อนเฮียนบ่มีการผลิตเม็ดพันธุ์ไม้กว่าไปเซาหน้าเขาสี่ห้าเฮกตาร์แล้วก็ลงทุนสิบล้านมันได้เซาล้านสิเฮียนมันหลายต่อมาเลยมีการผลิตเม็ดพันธุ์แห้งตัวหนึ่งเป็นตัวอันนี้อันที่สองมาและเงินเดือนของเฮาหั่นสิไปซื้อว่าสิไปซื้อกินทุกอย่างที่ว่ามันสิเบิดแล้วเฮาเห็นได้ไรสิมีไก่กินเฮาต้องคึดอันนี้เป็นขอบเมื่อครัวมาเฮาต้องได้เฮ็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแล้วมันเป็นเป้าหมายที่กินเนี่ยเฮาเพื่อขายพอเนาะมันพยายามแบ่งเวลาตัวนี้นะแล้วก็ต้องมีไก่ต้องมีป่าว่ามันเป็นต้องให้มันครบครูทั้งด้านอาหารอันที่สําคัญก็คือในกําลังใจจากครอบครัวเนาะอันสําคัญเป็นครอบครัวต้องมีความสามัคคีกันเข้าใจกันอันเป็นที่ว่าบ่เกิดนะคันแม่นอยากเฮ็ดผู้เดียวแต่ครอบครัวบ่สนับสนุนครอบครัวบ่ช่วยอันนี้ก็เป็นปัญหาและพอเฮาก็ต้องได้มีเป้าหมายแล้วก็มีวางแผนละเอียดและก็แบ่งเวลาให้มันเนาะแบ่งเวลาให้มันคือข้าพเจ้าเฮ็ดเบียกรัดแล้วก็เฮ็ดเบียกส่วนตัวเฮาต้องแบ่งเวลาละเอียดอันนี้เป็นอันที่ดีเนาะอันสําคัญก็คือต้องเป็นคนรู้มันเนาะบ่เกียจคร้านอยู่ในสภาพของเราเฮาท้าว่ารู้มันสุขภาพแข็งแรงแม่นมีกินบ่มีอึดมีหิวอันนี้เป็นตัวนี้ปลูกลงในดินโฮดน้ำใส่ฝุ่นก็ได้กินคันไปเทียบใส่ประเทศอื่นดินทรายต้องไปเอาดินปลูกฟังมาใส่อันนี้ที่ว่าลาวเฮามีพร้อมทุกอย่างเนาะแรงเฮามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีสภาพแวดล้อมให้ทุกอย่างเนาะอยู่ในศูนย์เฮาก็มีเป็นอันนึงเป็นอันแห้งและมีพื้นที่ไอ้น้องอยากปลูกก็ได้ไอ้น้องอยากผลิตก็ได้อันนี้ก็เป็นที่ว่าอำนวยความสะดวกเฮาหมายความว่าเฮาติดพันกับตัวนี้เนาะบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดเบียกอยู่เฮ็ดเบียกอยู่ในเมืองแล้วเฮาสามารถเฮ็ดได้คือจังซี่บ่แม่นอันนี้มันขึ้นกับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เฮาตัวนึงเนาะมีทุกอย่างเนาะอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมอำนวยความสะดวกและก็การพร้อมและก็มีแรงทุนแรงทุนก็คือความหมายเฮาสามารถกู้ยืมจากกลุ่มออมสินของศูนย์เฮาได้และก็มีการพร้อมเพียงในครอบครัวสามัคคีตัวนั้นเป็นตัวแห่งบันดาลใจให้เฮาเฮ็ดทุกอย่างเนาะในนาที2เฮกตาร์ได้ปลูกข้าวเพื่อผลิตแนวพันธุ์ให้ศูนย์กิโลหนึ่งราคา 4,000 กีบหักต้นทุนปีหนึ่งได้ประมาณ 7-8 ล้านกีบนอกจากไร่หับจากส่วนนี้แล้วท่านปริญญาเอกนางจันทคอนบัวละพันยังมีไร่หับจากการเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวหนองปลาและเป็นคู่สนปีหนึ่งประมาณ30ล้านกว่ากีบนอกจากผลกำไรที่ได้เป็นเงินแล้ว
บรรดาผลผลิตต่างๆเหล่านี้ยังมีส่วนเฮไว้สำหรับครอบครัวโดยบ่ได้ซื้อหาจากบนอื่นซึ่งได้สร้างให้ครอบครัวมีความพอเพียงด้านเสบียงอาหารมีอยู่มีกินและขายเป็นสินค้าตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลวางออกมาถึงระยะที่3ของทางรายการนั้นก็คือระยะฟิมิสการสำหรับอาทิตย์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดคือความหวังใหม่ของสาวกสิกรลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดคือความหวังใหม่ของสาวกสิกรไม่ลำเดียวล่อมหัวบ่ควายไผบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองสบายดีป้าสบายดีหลานหลานมาเฮ็ดหยังอยู่ธนาคารนี่หลานว่าสิมาขอกู้ยืมเงินนำธนาคารเพิ่นนี่แหละอ้าวหลานสิเอาเงินไปเฮ็ดหยังธุรกิจเลี้ยงไก่หลานก็คือว่าไปได้ดีอยู่ก็ย้อนว่าได้ดีหั่นแหละหลานจึงอยากขยายกิจการออกตื้มผู้มาสั่งซื้อไก่น้ำหลานเพิ่นก็สร้างเป็นจำนวนหลายฟาร์มไก่หลานพัดตอบสนองเพิ่นบ่ทันหลานจึงมาขอกู้ยืมเงินนำธนาคารเพิ่นนี่แหละเที่ยวมาธนาคารก็หลายเทื่อแล้วป้าแต่ว่าเพิ่นหันบ่อนุมัติให้เทื่อการเที่ยวมาแต่บ้านก็ยุ่งยากลำบากค่าใช้จ่ายก็สูงหลานได้มานอนอยู่พี่ก็หลายคืนแล้วเด้ป้าแต่ว่าเพิ่นก็บ่มีคำตอบเทื่อป้าเด้มีคำแนะนำให้หลานบ่ที่ผ่านมาหันหลานก็ยืมน้ำคนหักแพงเป็นกันเองการกู้ยืมก็ง่ายแต่หลานก็บ่ไหวน้ำดอกเบี้ยเพิ่นเอาแพงโพดเอาจังซี่ซะคันเว้าไปมันก็สิยาวเด้เฮาไปล้มกันอยู่ในห้องการป้าไปนี่นะหลานป้าว่าหลานควรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดได้เพื่อง่ายในการกู้ยืมทุนแต่หลานยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าการบริหารของเขานี่น่าเชื่อถือได้หรือบ่หลานเอ้ยการร่วมกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ก็จะมีระบบการคุ้มครองมีการสร้างแผนธุรกิจมีการวางแผนในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมอย่างละเอียดใดและสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกอีกแต่หลานยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าการบริหารของเขานี้น่าเชื่อถือได้หรือบ่สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดก็คล้ายคือกับสหกรณ์อื่นแม้นการจัดตั้งปฏิบัติธุรกิจแบบรวมหมู่ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดน้อยเช่นสาวกสิกรสาวสร้างหัตถกรรมสาวค้าขายและผู้ประกอบการอาชีพอื่นที่สมัครใจสร้างตั้งสหกรณ์นี้ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านทื่นฮ้อนทางด้านประสบการณ์และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจการผลิตการค้าการบริการเพื่อให้บรรลุผลในการดำเนินกิจการของตนรวมทางการรับประกันทางด้านสวัสดิการสังคมระหว่างสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกแต่ว่าสิบ่เป็นคือกับอันสหกรณ์เก่าที่ลุงหลานเว้าสู่ฟังว่าป้าบ่ดอกหลานสหกรณ์ในเมื่อก่อนแม่นทางรัฐบาลเพิ่นเป็นผู้ระดมให้สร้างตั้งขึ้นและผลประโยชน์ที่ได้รับก็นำมาแบ่งปันให้เท่าเทียมกันทั้งหมดนี่ก็เพื่อค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารแต่การสร้างตั้งสหกรณ์ในปัจจุบันนี่นะแม่นสร้างตั้งขึ้นบนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยในภาครัฐบาลเพิ่นก็ยังได้ช่วยเหลือในการสร้างนโยบายสุขยู่ส่งเสริมและกฎหมายเพื่อคุ้มครองสหกรณ์อีกได้น่าสนใจเด้ป้าคันเฮาเข้าสมัครเป็นสมาชิกนี่จะได้รับผลประโยชน์อย่างเด้เมื่อได้เป็นสมาชิกแล้วก็สามารถเสนอกู้ยืมเงินได้ง่ายในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและยังว่องไวทันใจยืมได้ตามจุดประสงค์ที่เฮาต้องการโดยอิงใส่กฎระเบียบของสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดที่ได้ตกลงร่วมกันของสมาชิกทั้งหมดสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดแม้นทุกคนต้องมีสิทธิ์เสมอภาพมีความโปร่งใสพอสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้หลานป้าแล้วเพิ่นคุ้มครองกันแนวใดก่อนที่สหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดจะประสบผลสำเร็จได้แน่นอนสมาชิกพวกเฮาก็ต้องมีแรงจูงใจสมาชิกทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าการด้วยความจริงใจซับซื้อโปร่งใสเชื่อถือซึ่งกันและกันเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาชิกสหกรณ์เองเป็นผู้คัดเลือกเอาคณะคุ้มครองบริหารสหกรณ์ที่เป็นคนซับซื้อโปร่งใสจริงใจและสามารถกวดสอบได้สมาชิกพวกเฮาต้องมีการติดตามกวดกาอย่างเป็นปกติต้องสร้างกฎระเบียบในการดำเนินงานแบบโปร่งใสให้แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงนี่ได้หลานสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดผู้ที่ข้าเจ้าได้หักผลสำเร็จที่ผ่านมาหลานเบิ่งไหมเรียกงานสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดนี่เป็นเรียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญต่อกับการสุกนิ้วส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดเนื่องจากว่าสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดนี้ก็เป็นการท่อนหุ้มเต้าหุ้มทุนของประชาชนและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในกรุงเทพนั้นเพราะฉะนั้นนี้จากนโยบายของรัฐบาลท่านธนาคารสุขุมวิทแล้วก็ได้จะตั้งพันขยายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนได้มีการเต้าหุ้มทุนและก็สร้างตั้งสหกรณ์โดยการยกระดับบรรดากองทุนบ้านที่มีอยู่แล้วนี้ขึ้นมาเป็นสหกรณ์และพร้อมเดียวกันนี้ปัจจุบันสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารในสุขุมวิทในปี2005มีจำนวนทั้งหมด31แห่งซึ่งผ่านการเคลื่อนไหวติดตามมานี้ก็เห็นว่าทรัพย์สินจำนวนสมาชิกและทุนเงินฝากและก็ทั้งเงินกู้ของสาแต่ละสาก่อนโดยเฉลี่ยและก็มันว่ามีทะเอียงเพิ่มขึ้นความมุ่งหวังของพวกเฮาก็แม่นว่าเพื่อสร้างกองทุนขึ้นมาก็เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนเนาะมีอยู่มีกินเนาะให้ประชาชนมีแหล่งทุนที่ว่ากู้ยืมมาแล้วเนาะเอาไปทําการผลิตชีวิตของข้าพเจ้าในเมื่อก่อนนี้มีการทรัพย์ส่วนหลายเนื่องจากว่าบ่มีบ่อนกู้ยืมจะลงทุนลงฮอนเฮ็ดหยังก็ยากในเมื่อได้เป็นสมาชิกมานี่ได้12ปีแล้วเนาะปี2004จนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ามีความสะดวกในทางด้านครอบครัวและทางส่วนตัวและส่วนรวมแล้วบ่ได้เป็นห่วงเป็นใยว่าทุนฮอนจะหมดไปจะหายตัวไปมั่นใจนำโครงการสหกรณ์นี้แต่ผ่านมายังบ่มีกองทุนนี้เข้ามาเนาะพาให้ความเกิดความยุ่งยากสับสนในครอบครัวหลายเวลาเจ็บเป็นหรือว่าจะทําการเกษตรบ่มีเงินมีคํากลับไปกู้ยืมเพิ่นก็มีความลําบากหลายแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีกองทุนก็พาให้สะดวกสบายในการกู้ยืมนี่หลายขึ้นแถมยังเฮาไปกู้ยืมมาแล้วยังได้เงินปันผลขึ้นมาอีกป้าถ้าเฮาอยากสร้างสหกรณ์สินเชื่อเงินฝากประหยัดจะมีเงื่อนไขอย่างเด1จะตั้งกองประชุมเพื่อปลุกระดมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับประเภทสหกรณ์ที่จะสร้าง2ปรึกษาหารือและวางแผนเกี่ยวกับการสร้างตั้งเส้นประเภทชื่อสหกรณ์จำนวนสมาชิกแผนการจัดตั้งปฏิบัติทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้นและห่างกฎระเบียบภายในของสหกรณ์3เปิดกองประชุมครั้งทําอิฐเพื่อรับรองกฎระเบียบภายในสหกรณ์และเลือกตั้งคณะบริหารสหกรณ์ 4. ขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจตามประเภทสหกรณ์นำคะแนนการที่เกี่ยวข้อง 5. ขอจดทะเบียนสหกรณ์นำคะแนนการอุตสาหกรรมและการค้าถ้าพวกหลานปฏิบัติได้ตามขั้นตอนแบบนี้แล้วก็ถือว่าพวกหลานได้สร้างสหกรณ์สินเชื่อเงินฝากประหยัดได้ถูกต้องแล้วใจป้าหลายๆเด้อที่เฮ็ดให้ความคิดหลานสว่างขึ้นหลานจะลองไปสมัครเป็นสมาชิกอยู่ใกล้บ้านเบิ่งดีๆหลานให้หลานไปหาสหกรณ์สินเชื่ออยู่ใกล้บ้านหลานแล้วก็ถามรายละเอียดกับพวกเพิ่นโดยกงเลยเด้อหรือหลานอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหลานก็สามารถติดต่อกับธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ทุกสาขา www.dol.gov.la เบอร์โทร021 2657 12-15หรือโครงการสะพานสหกรณ์และให้ไฟเซ็นแห่งเยอรมันประจำสปป.ลาวได้ที่021-263-559เข้าใจหลายๆเด้อป้าเด้อ
สิ่งใดคนเดียวเฮ็ดบ่ได้แต่หลายคนร่วมกันสามารถเฮ็ดได้สนับสนุนโดยสหพันธ์สหกรณ์และไลฟ์ไฟเซนแห่งประเทศเยอรมันมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าภาคส่วนใดหรือบุคคลใดหากมีข้อมูลข่าวสารอยากมาเผยแพร่ในรายการของพวกเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์021-410-154ก่อนจะจากกันไปขอขอบใจมายังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กองทุนลดพรความทุกข์ยากทรยศที่ให้การสนับสนุนรายการด้วยดีเสมอมามาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานของแผนกโฆษณาและข่าวสารกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้และทีมงานของโทรภาพแห่งชาติลาวขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี